นึกแล้วนึกแล้วไม่ต้องถามคำถามนี้ผมก็เห็นมีอะไรนี่ก็เป็นการพบปะพูดคุยกันธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ไปพูดการเมืองกันไม่พูดว่าเออเขาเขา,เขามีข้อเสนออะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนนนไปพักร่วมพักรับาลก็ดังฟังอยู่ก,ก็รับฟังมาก็หลายเรื่องก็มันอยู่ในแนวทางที่ระบาดกำลังทําอยู่ก็เราเขาฟังในนั้นพักร่วมก็ให้เกียนซึ่งกันและกันก็ให้นั้นเองไม่ใช่ประเด็นอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมีสัญญาใจอะไรจะม่อนาคตไมไม่ต้องมีสัญญาห,หรอกนะ ก็มากินข้าวก็คือกินข้าวแล้วมานี่ก็คือเรามาเจอกันแบบสุภาพบุรุษอ,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 อ่ะเออาไอมาเริหวดนัแลามมานการลดการเข้าด้วยัเราจะยืนเคียงข้างประชาชนนะครับอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับเราจะทำแล้วก็จะยืนเคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องประชาชน ตามที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวไปนะครับเราคงไม่ได้สนใจว่าจะต้องมาทานข้าวทานนะผม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 ยืนยันเหมือนหนูหน้าครับเราเ,าเวลาไปช่วยชาวบ้านดีกว่านะครับนั้นถ้าเป็นหนอนเนี่ยจะรู้หมดเลยว่าปัญหาของแต่ละเรื่องมันคืออะไรนะครับมันก็ครับเราทําตัวเป็นหนอนเราก็จะรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงเอาหามาเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหานั้นๆแต่ถ้าเราทําตัวเป็นนก มินอยู่บนฟ้าเราไม่รู้หรอกว่าข้างล่างนะครับเขาอยู่ก็นยังไงอันนี้ผมเปรียบอย่างนี้นะ สำหรับเรื่องปัญหาการเมืองนะครับของประเทศไทยวันนี้ก็ร้อนแรงเพราะว่าเมื่อคืนมีข่าวว่ารังสิมันลมอาจจะโดนรัฐบาลสสยนะครับแต่วันนี้เรื่องนี้จบไปนะครับแต่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของข้าวของแพงอาหารแพงนะครับวันนี้มีรายงานว่าน้ำมันพืชก็เตรียมตัวปรับขึ้นราคานอกจากนั้นนะครับอาหารกระป๋องเตรียมปรับราคาตามปลากระป๋องที่ประกาศว่าจะขึ้นรา,รา,ราคาราวรารถึง15%ไปเรียบร้อยแล้วนะครับดัง นั้นปัญหาข้าวของแพงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่รัฐบาลยังไม่มีสัญญาณในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดนะครับข้าวกําลังจะขึ้นน้ํามันพืชขึ้นไปแล้วนะครับปลากระป๋องก็กําลังจะขึ้นสูงสุด15วันนี้อาหารกระป๋องมีรายงานว่าหลายตัวกําลังจะขยับเพราะต้นทุนหรือว่าเพราะการบวกราคาก็ไม่ทราบได้นะครับถ้าที่รัฐบาลวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรยกเว้นคุณจุรินลักษณะวิสิทธิรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับไปที่เชียงใหม่บุกไปที่ห้างสรรพสินค้าดังแล้วก็บอกว่าปัญหาข,าขา ของที่ขึ้นราคานั้นผู้ผลิตไม่มีสิทธิ์ที่อย,อยู่จะมาขึ้นราคาสินค้าตามใจชอบนะครับต้องดูก่อนว่ามีเหตุผลหรือไม่นะครับต้นทุนการผิดขึ้นเป็นเหตุผลที่พอฟังได้แต่ถ้าจะขึ้นมั่วยอมรับไม่ได้นะครับอันนี้คือท่าทีคุณจุลินนะครับว่ากระทรวงก็พยายามดูแลอยู่แต่ถ้าต้นทุนมันขึ้นก็ไม่รู้จะทําอย่างไรส่วนพลเอกประยุทธ์นะครับผู้บังคับบัญชาคุณจุลินพูดอะไรขึ้นเรื่องข้าวของแพงนะครับวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องข้าวของแพงนะครับแต่ยังไม่คลายความห่วงใย,ยรรัักใคปะชาชานนบ ฝากทีมโฆษกรัฐบาลมาบอกว่าทุกวันนี้ข้าวของแพงไฟกำลังจะขึ้นหน่วยละประมาณ4ี่บาทดังนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่เคยหยุดห่วงใยประชาชนนะครับขอฝากคําแนะนำจากกระทรวงพลังงานว่าในยุคที่ข้าวของแพงค่าไฟกำลังขึ้นนั้นขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดแอร์ขอให้คนไทยร่วมใจกันรักษา ความประหยัดของตัวเองนะครับเปิดแอร์แค่27องศาพออย่าเปิดเกินกว่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับนายกห่วงใย,ยประชาชนกลัวค่าไฟแพงประชาชนมีภาระท่านไม่ลดค่าไฟแต่ท่านแนะนําว่านอกจากอุณหภูมิแอร์จะไม่เกิน27นะครับขอให้ช่วยกันเปิดพัดลมตั้งพื้นควบคู่กันมันจะประหยัดไฟได้นะครับเปิดไฟ เปิดแอร์ไม่เกิน27เปิดพัดลมซื้อพัดลมมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งจะลดอุณหภูมิได้2อ,องศาคนไทยจะช่วยประหยัดนะครับในเวลาที่รัฐบาลยังไม่ช่วยเราประหยัดขอให้ช่วยตัวเองกันไปเปิดแอร์27นะครับและซื้อพัดลมมานะครับความเย็นจะเพิ่มขึ้น2อ,องศาทันทีนอกจากนั้นก็มีความการฝากความห่วงใย,ยว่าขอให้ประชาชนขยันล้างแผ่นกรองอากาศทุกเดือนและล้างแอร์ทุก6เดือนนะครับนี่คือ ความห่วงใยที่นายกไม่เคลยลดทอนไปจากคนไทยเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับขณะเดียวกันบรรยากาศการกินข้าวปาร์ตี้ของรัฐบาลท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจข้าวของแพงที่นายกขอให้คนไทยใช้แอร์ไม่เกิน27องศาและซื้อพัดลมมาเป่าให้แอร์มันเย็นขึ้นอีกเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีการสัมภาษณ์ความเห็นของรองนายกและบิกรัฐบาลหลายคนว่าบรรยากาศในการจัดปาร์ตี้รัฐบาลเมื่อวานเป็นอย่างไรเพราะการกปาร์ตี้กับพรรคเล็กซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลมีความกังวล ว่าจะเทรัฐบาลไปอยู่กับคุณธรรมนัทหรืออาจจะโหวตสวนทางรัฐบาลไม่ไว้วันจรัฐบาลจนทําให้แผนอยู่ยาวของพลเอกประยุทธ์นั้นร่มสลายนะครับพลเอกประวิตรตอบคําถามเรื่องการจัดปาร์ตี้ว่าอาหารอร่อยนะครับมีความสุขดีผู้สื่อข่าวถามว่าบรรยากาศการประชุมเป็นยังไงคาตอบพลเอกประวิตรก็คืออบอุ่นดีนะอาหารอร่อยดีย้ำสองสาครั้งนะครับก็เป็นปฏิกิริยาของรัฐบาลที่มีความสุขกับอาหารอร่อยนะครับขณะที่ ปัญหาข้าวของแพงวันนี้ไม่มีคำแนะนำอะไรจากรัฐบาลนะครับมีราย,ยางานนะครับว่าเมื่อวานนี้เรื่องที่คุยกันในกรณีบนโต๊ะนั้นมีการตั้งคำถามถ,ามถึงการยุบสภานะครับแล้วก็มีการตอบว่ายุบสภานั้นคงไม่มีการยุบในเดือนพฤษภาจะไม่ยุบอย่างแน่นอนแล้วก็คงจะมีการลากไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเลยเอเปกไปแล้วก็มีอเจนดาหลักคือ ต้องการให้รัฐบาลอยู่ครบวาระนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีการรายงานว่ามีการพูดกันว่าไม่ยุบสภากลางปีอย่างแน่นอนซึ่งก็ตรงใจพรรคเล็กเพราะว่าถ้ายุบนะครับพรรคเล็กดเพพาะพรรคกลุ่มปัดเสษคงไม่ได้กลับเข้ามาอีกดังนั้นสําหรับแฟนๆที่เบื่อนายพลเอกประยุทธ์นะครับหรืออยากได้นายกที่ใส่ใจประชาชนมากกว่าแนะนําให้เรา ซื้อพัดลมเป่าแอร์ให้เย็นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรอไปอีกนะครับอาจจะปีหนึ่งกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศนะครับผู้สื่อข่าวที่ทาเนียมนะครับก็พยายามถามพลเอกประยุทธ์เรื่องบรรยากาศการจัดปาร์ตี้กับพรรคเล็กและพัทปักเศษว่าเป็นอย่างไรนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีอะไรคุยเกินธรรมดาไม่ได้คุยเรื่องการเมืองไม่ได้คุยเรื่องหาเสียงคุยแต่เรื่องที่มีประโยชน์กับประเทศชาตินะครับนักข่าวก็ถามต่อว่ามีการให้สัญญากันไหมว่าจะไม่เทร,รัฐบาลจะไม่หักหลังรัฐบาลพอถามถึงประโยคนี้พลเอกประยุทธ์ตาเขียว ปัดอารมณ์ขึ้นนะครับแปงลงร่างจากนายพนตีกลายเป็นคนขายเครื่องมือก่อสร้างนะครับเหมือนกับมีคอนโผล่ขึ้นมาในดวงตาสะบัดไปที่ผู้สื่อข่าวหลังจากนั้นนะครับหลังจากสะบัดคอนด้วยสายตาก็เดินสะบัดก้นหันหลังขึ้นอาคารทำเนียบรัฐบาลไปทันทีเมื่อมีคำถามว่ารัฐบาลกังวลเรื่องการถูกหักหลังอีกหรือไม่ไม่ตอบนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถามว่า พักเศรษฐกิจไทยมีหัวหน้าพักเป็นทางการจะเชิญเขาไปกินข้าวด้วยหรือไม่นะครับพลเอกประยุทธ์ยิ่งไม่ตอบคว้างขอนเสร็จเดินขึ้นทำเนียบไปทันทีส่วนพักเศรษฐกิจไทยซึ่งวันนี้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีการลงมติ เลือกหัวหน้าพักกับเลขาพักก็เป็นไปตามโผลนะครับนั่นคือพลเอกประวิตย์เคยบอกไว้แล้วว่าพักนี้เป็นของผมนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกวิทย์พวกผมขึ้นเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยซึ่งแตกจกไปจากพักผมเรียบร้อยแล้วส่วนคุณธรรมนัทอดีตเลขาธิการพลังประชารัฐก็ขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยนะครับท่ามกลางเสียงดูหมิ่นดูแคลนที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณธรรมนัทว่ารู้สึกอย่างไรนะครับที่พลังประชารัฐหรือบางคนบอกว่าคุณธรรมนัทเป็น แค่อากาศนะครับคุณธรรมนัฐบอกว่าก็ระวังไว้ให้ดีแล้วกันอากาศนี่มันขาดไม่ได้นะ ถ้าไม่มีอากาศหายใจเดี๋ยวจะตายได้นะครับนี่ก็คือคุณธรรมนัทสงครามน้ำลายระหว่างสองพักยังไม่จบสิ้นไปคนถามตุยพิมต่อว่าตกลงพักเศรษฐกิจไทยเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านคําตอบเหมือนเดิมคือไม่มีความชัดเจนนะครับถามหัวหน้าพักซึ่งวันนี้มีแล้วพลเอกวิทย์ว่าตกลงอยู่รัฐบาลหรือไม่อยู่นะครับตอบว่าอยู่ข้างประชาชนถ้าประชาชนได้ประโยชน์เราหนุนถ้าไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่เอาดังนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ เศรษฐกิจไทยไม่ได้ตอบคําถามอะไรเลยนะครับนะักข่าวถามตอบว่าเอางั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าอยู่ข้างประชาชนประชาชนได้ประโยชน์เราหนุนแล้วตอนนี้เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์หรือ,อยังนะครับข่าวนี้ไม่ตอบบอกว่ายังไม่ถึงเวลานะครับก็ไม่ตอบคําถามอะไรส่วนคุณธรรมนะัทตอบดีกว่าคนอื่นนะครับบอกว่าตัวเองนั้น ออพร้อมจะอยู่กับประชาชนดีกว่าทำตัวเป็นเหมือนนกบนฟ้าที่ไม่สนใจความทุกข์ของประชาชนนะครับถามเรื่องจะกินข้าวไหมคุณธรรมนัทบอกไม่กินเอาเวลาไปช่วยประชาชนดีกว่าถามว่าได้เจอประยุทจันท์โอชาบ้างหรือเปล่าคุณธรรมนัทถามว่าเจอเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ ผู้สุขาก็เลยบอกว่าก็เจอเรื่องไปสะพงสภาเจอกันไหมนะครับคุณธนัตบอกว่าก็เจอมาหลายครั้งแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาผมลงพื้นที่ดูแลปัญหาของประชาชนตลอดแล้วจะไปกินข้าวกันหรือเปล่าคุณธรรมนัตบอกว่าผมไม่ไปนะครับนี่คือความเด็ดขาดของคุณธรรมนัตนะครับคือการเปรียบเทียบนะครับคนนึงบอกว่าขอเป็นนอนเพื่อฟังประชาชนแล้วไม่ไปกินข้าวแก้ปัญหาปัญหาประชาชนดีกว่าขณะที่คนหนึ่งนะครับ ถามต่อว่าเรื่องรัฐบาลเป็นยังไงสบัดหน้าหนีไปนะครับแต่ไม่เคยคลายความหงหุงใยนะครับต้องย้ำนะครับว่าไฟแพงนายกเตือนเราแล้วว่าถ้าเปิดแอร์อย่าเกิน27แล้วก็ไปซื้อพัดลมมาตั้งคู่กันไว้อุณหภูมิจะเย็นลงขึ้น2ององศาทุกบ้านประหยัดตังค์ได้เยอะนะครับ